2มิถุนายนนายสุชาติธาดาธรรมรงเวชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ารู้สึกแปลกใจที่รัฐบาลกล่าวหาผู้อื่นว่าได้สร้างหนี้ไว้ให้แล้วโยนภาระหนี้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลเหมือนกับซุกหนี้ไว้ใต้พรมนับเป็นการพูดทรงเดชไม่มีความรู้การบริหารเศรษฐกิจแสดงถึงความเบาปัญญาเป็นการทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกซึ่งไม่มีระบบและกฎหมายใดๆที่รัฐบาลจะสามารถโอนหนี้รัฐบาลให้ธนาคารกลางได้เว้นแต่หนี้นั้นไม่ใช่หนี้ของรัฐบาลเช่นหนี้ของกองทุนฟื้นฟูสถาบันการเงินที่เกิดจากการล้มละลายในปี2540ซึ่งเป็นของสถาบันการเงินต่างๆที่ธนาคารชาติดูแลดังนั้นรัฐบาลจึงควรออกมาขอโทษประชาชนและนักลงทุนทั่วโลกที่พูดแบบไม่มีความรู้ความเข้าใจจะทำให้ผู้คนคิดว่ารัฐบาลโง่เขลาจนไม่มีผู้เข้ามาลงทุนทำให้ประเทศจะแย่ไม่เจริญเติบโตคนตกงานและไม่มีรายได้นายสุชาติระบุถึงหนี้ในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ว่าจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ที่เผยแพร่เมื่อเดือนพฤศจิกายน2557นั้นมีการรับจำนำข้าวทั้งหมด5ฤดูรับจำนำข้าวเปลือก 54.35 ล้านตันเป็นเงินซื้อข้าว 8.57 แสนล้านบาทโดยเกิดผลประโยชน์ส่วนเกินจากโครงการจำนำข้าวที่ตกแก่ชาวนา 5.6 แสนล้านบาทดังนั้นจึงขาดทุนทางเศรษฐกิจโดยรวมเพียง 3.15 แสนล้านบาทโดยที่การขาดทุนส่วนใหญ่เกิดจากคณะรัฐประหารนำข้าวดีจำนวนมากไปขายเป็นข้าวเน่าทำอาหารสัตว์ทำเชื้อเพลิงจึงไม่ใช่ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่พูดว่าตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาโครงการจำนำข้าวขาดทุน 957,000 ล้านบาทรัฐบาลนี้ตั้งงบประมาณชำระหนี้ไปแล้ว 78,100 ล้านบาทนับเป็นการพูดเกินความเป็นจริงกว่า3เท่าตัวนายสุชาติระบุว่าหนี้สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์มีเพียงแค่ 45.91% ของ GDP แต่หนี้สาธารณะของรัฐบาลปัจจุบันคิดเป็นถึง 60.58% ของ GDPโดยหนี้สาธารณะของไทยตอนนี้ 9.95 ล้านล้านบาทแล้วเกิดจากรัฐบาลนี้สร้างขึ้นกว่า 4.4 ล้านล้านบาทเพราะบริหารแล้วเศรษฐกิจไม่โตรายได้ภาษีน้อยรัฐบาลจึงไปกู้มาใช้จำนวนมากมายในหนี้ 4.4 ล้านล้านบาทนี้รัฐบาลในช่วงปี2562ถึง2564ได้สร้างหนี้เพิ่มจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวและอื่นๆอีกอย่างน้อย 2.4 แสนล้านบาทใกล้ๆกับส่วนที่ขาดทุนทางเศรษฐกิจในรัฐบาลยิ่งลักษณ์โดยที่เงิน 2.4 แสนล้านบาทจ่ายไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ในมือเลยไม่เหมือนโครงการจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่มีข้าวเหลืออยู่มากมายแต่คณะรัฐประหารนำไปขายเป็นข้าวเน่านอกจากนี้การที่รัฐบาลสั่งปิดกิจการต่างๆของเอกชนมากมายและนานเกินไปประชาชนถูกห้ามนำมาหากินจึงต้องไปกู้มากินมาใช้ทำให้หนี้ครัวเรือนทั้งประเทศสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 59.3% ของ GDP ในปี2553เป็นกว่า 90% ของ GDP แล้วดูแล้วทั้งประเทศเป็นหนี้มากเกินไปทั้งในภาครัฐและภาคประชาชนจะไม่มีเงินพอในการลงทุนพัฒนาประเทศเพราะต้องใช้หนี้จะทำให้เศรษฐกิจไทยไม่เจริญเติบโตดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ